สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินแนลเมืองไทยวัดพลังเดือดปะทะนักรบศึกใหญ่วันลุมพินี58เดือนเมษายนนี้ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง @pk24 ครบจบทุกความมันพลักยก24ถึงคราวเวทีต้องลุกเป็นไฟเมื่อ2นักชกสายบู๊ผู้ไม่รู้จักคำว่าถอยเมืองไทยพีเคสัญชัยและนักรบแฟร์เทคต้องโคจรมาห้ำหั่นกันเองในศึกวันลุมพินี58วันศุกร์ที่5เมษายนนี้สำหรับเมืองไทยขึ้นสังเวียนโชว์ผลงานสุดเดือดออกสู่สายตาแฟนมวยทั่วโลกมามากถึง5ไฟต์ในปี2566ที่ผ่านมาโดยสามารถคว้าชัยไปได้3ไฟต์ด้วยกันขณะที่ผลงานไฟต์ล่าสุดในศึกวันลุมพินี46เมื่อเดือนธันวาคม2566แม้จะตกเป็นฝ่ายแพ้คะแนนต่อนบิลอานานแต่ก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างหนาหูในเรื่องของหัวจิตหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้จนเสียงระฆังหมดยกจะดังโดยการเดินไล่บี้รุ่นน้องก้านยาวจนถึงกับออกอาการแกว่งให้เห็นในช่วงยกสุดท้ายแต่ด้วยความพ่ายแพ้ใน2จาก3ไฟต์หลังสุดทำให้ไฟต์นี้เมืองไทยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องงัดฟอร์มที่ดีที่สุดในชีวิตออกมาปราบรุ่นน้องฟอร์มเดือดเพื่อกลับไปเดินบนเส้นทางสู่เวทีระดับโลกวันที่ตนตั้งใจให้ได้อีกครั้งทางด้านนักรบหลังจากสะดุดพ่ายครั้งแรกให้กับนาวิลอานานก็สามารถกลับมาคืนฟอร์มเก่งได้อย่างรวดเร็วในไฟต์ต่อมาด้วยการเป็นคนแรกที่สามารถพิชิตนักกีฬาวันอย่างเด็ดดวงเล็กทีเด็ด99ไปได้ก่อนที่ไฟต์ล่าสุดในศึกวันลุมพินี49เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาจะพลิกนรกจากการโดนกดนับไปก่อนในช่วงยกแรกกลับมาเปิดโหมดโหดไล่ยำใหญ่เพชรทองหล่อสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนในยกสุดท้ายแซงชนะคะแนนไปแบบสุดเดือดโดยผลงานสุดโหดของนักรบที่คว้าชัยไปได้ถึง6จาก7ไฟต์ที่ผ่านมาทำให้ถึงเวลาแล้วที่เจ้าตัวจะต้องเผชิญกับบททดสอบสุดหินโดยการเปิดศึกกับนักชกในดวงใจของตัวเองอย่างเมืองไทยเพื่อพิสูจน์ให้เห็นชัดกันไปเลยว่าตัวเขามีดีพอหรือยังที่จะก้าวไปคว้าสัญญานักกีฬาวันมาครองในอนาคตแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา 19:30 นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35เริ่มเวลา 20:30 นาทีรวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์และเป็นกลางชาแนลขอบคุณมากครับ